เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OnePlus Ace V3 มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 7 Plus Gen 3และการชาร์จที่เร็วถึง100วัตต์ในราคาแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ OnePlus ในรุ่นของ OnePlus Ace 3V ซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 7 Plus Gen 3เรียกว่าแรงใกล้เคียงกับ Snapdragon 8 Series ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะครับดูเรียบง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยบอดี้ของเขานะครับจะมีขอบแบนหน้าจอขอบไม่โค้งในราคาแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับมาดูจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้กันในเรื่องของหน้าจอครับตัวนี้จะใช้เป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.74 นิ้วและรองรับการแสดงสีแบบ10บิตนะครับช่วงสีคือ DCI-P3 100% พร้อมกับอัตรา refresh rate ที่สูงถึง 120Hz ความสว่างนะครับดันไปได้ถึง 2,150 นิตด้วยและมีในเรื่องของการปรับแสงแบบ DC Dimming นะครับชิปเซตที่ใช้นะครับเป็น Snapdragon 7 Plus Gen 3ก็คือแรงพอๆกับ Snapdragon 8 Series เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้มีหน่วยประมวลผล Cortex แสดงผลนะครับ X4 ตัวเดียวกับที่ใช้บน Snapdragon 8 Gen 3ทั้งยังมีในเรื่องของ AI นะครับแบบ OneDrive โดยทำงานร่วมกับ LPDDR 5X นะครับสำหรับ RAM 12GB แล้วก็สูงสุด 16GB แล้วก็ ROM UFS 4.0 นะครับ 256GB และสูงสุด 512GBทำงานอยู่บนระบบ Android 14นะครับแบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว100วัตต์เรียกได้ว่าชาร์จแบต0นะครับถึง 100% เนี่ยเพียงแค่26นาทีเท่านั้นตัวกล้องหลังนะครับมี2ตัวเด่นหลักของ Sony IMX882 นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลอีกตัวนึงเป็น Ultra Wide 8ล้านพิกเซลครับสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60 FPS ได้มีระบบกันสั่นแบบ EAS แล้วก็ OIS ครับในส่วนของหน้าจอด้านหน้านะครับจะมีกล้อง1ตัวอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับความกว้างนะครับมากขึ้นถึง82องศาและนอกจากนี้นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้กันน้ำกันฝุ่น IP65 ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อน Vapor Chamber อยู่ที่ 9,410 ตารางมิลลิเมตรด้วยราคากันบ้างนะครับตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ RAM 12GB หน่วยความจำ 256GB 2,000 หยวนในประเทศจีนนะหรือประมาณ 11,000 บาทนะครับมารอดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมาวางขายนอกประเทศจีนนั้นเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าถ้าขายนอกประเทศจีนจะเปลี่ยนชื่อจาก OnePlus Ace 3V เป็น OnePlus Nord 4ก็มารอรุ้นกันนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย